เอาง่ายๆเราไม่ต้องไปคิดโหเอาด็อกเตอร์เอาอะไรต่ออะไรมาคิดอย่างเดียวว่าประเทศไทยเนี่ยคือบริษัทถ้าเรามีประธานนะถ้าเรามีประธานเป็นคนที่เก่งครับเป็นคนที่ในประเทศเนี่ยยอมรับนับถือเป็นคนที่มีผลงานผมถามจริงๆว่าประเทศไหนถ้าเกิดมีผู้นำเก่งๆแล้วไม่เจริญมั้งโอ้ประเทศเจริญมีแต่ประเทศที่มันมีแต่ประเทศที่กำลังย่ำต๊อกครับนะอยู่อย่างกับที่ทำไมไม่เจริญก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามีผู้นำไม่ค่อยมีความสามารถไงที่ข้อสำคัญที่สุดไม่มีความสามารถยังไม่พอยังรับประทานทุกอย่างที่ขวางหน้าครับใช่ไหมล่ะเรามีผู้นำอย่างเนี้ยมันก็เป็นเป็ดง่อยอ่ะเห็นไหมฉะนั้นเอาง่ายๆเลยนะวันนี้เราสร้างเวทีที่ FM 96.5 และ Facebook ของเราว่าเห็นด้วยไหมเอ่ยวันนี้อยากจะฟังเสียงสวรรค์ครับนะเป็นเสียงของทุกคนที่ควรจะแสดงออกว่าถ้าเกิดเราใช้วิธีแบบนี้นะมีผู้นำที่ดีนำไปสู่การที่จะทำไมเอ่ยจัดการเรื่องคอร์รัปชันแล้วไม่ใช่เมืองคอร์รัปชันที่อย่างเดียวผมว่าทุกอย่างมันเป็นไปหมดเลยครับผมถามจริงๆคุณวิชัยกับคุณอัญชลีแล้วก็ทางท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าเกิดต้องมีคนถูกประหารชีวิตไปสักหมื่นคนครับประเทศไทยเนี่ยจะมีอาการสูญพันธุ์ไหมคนไทยอ่ะไม่เลยครับแผ่นดินน่าจะสูงขึ้นด้วยฮะแผ่นดินน่าจะสูงขึ้นไหมดีครับมากขึ้นสมมติว่านายสมคิดนะอะไรนะนายสมคิดพุ่มพวงอะไรอ่ะที่ฆ่าคนมาหกคนสมคิดพุ่มพวงฮะสมคิดพุ่มพวงครับคิดว่าคนอย่างนายสมคิดเนี่ยจะมีไหมหมดฮะน่าจะหมดไปเลยหมดใช่ไหมครับคิดว่าทำไมคุณพลหรือเราเรียกว่าลุงพลเนี่ยจะเหลือไหมไม่น่าจะดังนะครับไม่น่าจะดังใช่ไหมเอ่ยครับแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าเราหมดคนห่วยๆไปอย่างเงี้ยประมาณสักหมื่นคนคุณอัญชลีกลางคืนเนี่ยกล้าจะเดินแถวซอยมืดๆในกรุงเทพหรือเปล่าแน่นอนค่ะกล้าเดินอยู่แล้วจะมีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยเพราะกฎหมายมันแข็งแรงนะคะใช่แล้วเราวันนี้ลูกหลานเราจะต้องกลัวมาติดยาไหมไม่ต้องกลัวเลยวันนี้ทำไมคนเยอะแยะมากมายส่งลูกหลานไปเรียนที่สิงคโปร์ดีกว่าไปเรียนอเมริกาดีกว่าไปเรียนยุโรปเพราะอะไรเอ่ยเพราะเขามีความมั่นใจความปลอดภัยเห็นไหมเรื่องติดยานะเรื่องปัญหาต่างๆเอาง่ายๆอยู่แค่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเราไปประชุมเราไปสร้างกฎหมายใหม่หรืออะไรแต่ละกี่ปีแล้วเอ่ยที่เราทำตรงเนี้ยกี่ปีแล้วเอ่ยที่เราต้องการจะแก้ไขประเทศไทยครับใช่ไหมเอ่ยวันนี้มันยังเหมือนอีแลบเดิมไหมแล้ววันนี้มันก็เลวร้ายกว่าเดิมไหมครับค่ะผู้บริหารของเราผู้บริหารประเทศของเราค้าอะไรการพนันนะค้ายาเสพติดเป็นนักเลงนะเป็นนักลงทุนใช่หรือไม่ผู้บริหารของเรานั้นมีสารพัดอย่างที่เข้ามาเพราะอะไรเพราะมันเป็นธุรกิจการเมืองนั่นสิค่ะแต่วันนี้เราไม่เอาละเราเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องการมีธุรกิจการเมืองไม่ต้องการให้ใครนั่นน่ะมีอิทธิฤทธิ์อิทธิพลเหนือใครคนเก่งเขาก็จะได้ยืดตัวได้เต็มที่ครับใช่หรือเปล่าใช่ครับถูกต้องไหมเอ่ยถ้าวันนี้เป็นอย่างนี้ที่ว่าเนี่ยเอาสมมตินะได้นายกขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยนายกเนี่ยไม่ต้องไปชดใช้บุญคุณใครครับนายกนี่ก็ทำเลยทำไอ้เรื่องที่ว่าแล้วเรื่องของกฎหมายที่จะจัดการมันก็มีไม่กี่อย่างนะในประเทศไทยเนี่ยไม่เกิน5กลุ่มมั้งเอา5กลุ่มเนี่ยให้ 0,000 ไปเลยแหละ5ปี5กลุ่มนี่พวกขี้โกงทั้งหลายแหละพวกสารพัดอย่างเนี่ยเอาให้ 0,000 ไปแล้วทำไมพวกนี้ถามว่าประเทศไทยมีต้นทุนไหมต้นทุนเรื่องอะไรเลือกตั้งครับ
รัฐบาลนี่อาจจะต้องใช้เรื่องสื่อก็เป็นปกติอยู่แล้วแล้วเลือกตั้งนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์เลยขึ้นใช่ไหมเออก็ยิ่งดีใหญ่และที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำไมมาแสดงวิสัยทัศน์อ่ะครับเออใช่ไหมมาแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยผมก็เชื่อนะว่าเราสามารถจะได้ผู้นำหลังจากที่เราเลือกเข้ามาแล้วเราก็จะได้ผู้ที่มีความรู้ในมุมมองของเราแล้วกำหนดไว้เลย10คนแรกครับแล้วเราก็จะเห็นเลยการเลือกตั้งอย่างเนี้ยถ้าผ่านขั้นตอนอย่างงี้แล้วก็ทำกฎหมายแบบนี้เอผมไม่รู้สิผมในฐานะที่ทำธุรกิจทำงานทำการมาถึงยันวันนี้ก็อีกปีกว่าๆ กับ2ปีนี่ก็จะ70แล้วนะครับค่ะอาจจะดูโง่เฮงอาจจะ50เพราะว่าใส่หน้ากากก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าเอ๊ะจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมมองว่ามันมีอะไรที่มันจะทำไม่ได้มั้งหรือทำแล้วมันติดขัดมั้งเอ่ยครับไหนลองสองคนนี่ลองช่วยอธิบายให้ผมฟังแล้วท่านผู้ชมลองช่วยกดมาว่ามันมีอะไรที่ทำไม่ได้มั้งเออเขียนมาเลยว่าไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยโอ๊ยมันทำไม่ได้impossible นี่มันเป็นเมืองไทย impossible เพราะว่ามันจะอะไรด้วยเหตุด้วยผลหน่อยได้ไหมว่าไอ้สิ่งที่เราเสนอกันเนี่ยเราสามคนกำลังนั่งคุยกันบนเวทีเนี่ยนะเออเราจะทำอะไรไม่ได้มั้ง